ขณะนี้บริเวณจต,ตรุรัสหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ขององค์การด้านสิทธิองค์การสหประชาชาติที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการจัดงานแสดงเพื่อต่อยอดจากเก้าอี้สามขานะคะเพื่อที่จะสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับพละเรือนและปัญหาจากสงครามค่ะซาอิบศิลปินชาวฝรั่งเศสผู้สร้างงานกราฟฟิตีบนพื้นหญ้า ใช้สีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรังสรรค์ผลงานต่อยอดจากอนุสาวรีย์เก้าอี้สามขาหน้าอาคารสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติเป็นภาพมือขนาดใหญ่จับขาที่หลุดของเก้าอี้สามขาเพื่อสื่อถึงผลกระทบจากสงครามต่อพลเรือนโดยเฉพาะสถานการณ์ปัญหากับระเบิดในสงครามรัสเซียยูเครนที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อนุสาวรีย์เก้าอี้สามขาถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการห้ามใช้ระเบิดตั้งแต่ปี1997โดยความร่วมมือระหว่างศิลปินชาวสวิตเซอร์แลนด์และองค์การแ a นดิแคปอินเตอร์เนชันที่ดำเนินการช่วยเหลือปัญหากับระเบิดในกัมพูชาค่ะ